มื่อกี้เสียงโหร้องดีใจนะครับก็รถใหญ่รถน้ำมันกำลังจะออกไปแล้วตอนนี้นะครับก็ของคุณพี่เกษมสามารถนะครับเดี๋ยวจะไปไหว้เจ้าที่กันมีลูกค้าถามมาว่านะครับจำเป็นต้องไหว้ทุกท่านไหมไม่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าท่านใดสะดวกไหว้ก็ไหว้นะครับเอาเลือกเอาใช้ท่านใดก็อาจจะนับถือคริสต์นะครับก็ไม่เป็นไรวันรับรถเป็นวันที่ดีนะครับอะไรที่เราคิดว่าดีกับตัวเราเราก็ทำแค่นั้นแหละของคุณพี่เกษมแยกเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับ5ดอกกับ9ดอกนะ5ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับ9ดอกจะอยู่ฝั่งขวามือและเดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งมอบแล้วนะเดี๋ยวลูกค้าถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันครับมาเชิญครับเชิญครับท่านใดจะถ่ายรูปมาเชิญเลยครับผมยืนหน้ารถเลยนะยืนหน้ารถเลยแบ่งเป็นซ้าย2ขวา2อย่าบังหน้ารถนะครับถ่ายก่อนเลยก็ได้ครับมองกล้องนี้ก่อนนะครับมองกล้องฝั่งนี้ก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวมองกล้องนี้บ้างนะครับผมมองกล้องนะ1 2ครับกดไลค์ครับผมเอ๊นี่เดี๋ยวขออนุญาตเซลฟี่ด้วยมองกล้องนะมองกล้องนะกดไลค์ให้หน่อยนะครับระหว่างที่เรารอจะเอารูปไปล้างให้ลูกค้านะครับเราก็จะให้ลูกค้าถ่ายรูปเล่นกันก่อนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าก็จะผ่อนคลายได้ลดกันไปนะครับก็จะถ่ายรูปเล่นกันประมาณนี้ผู้ติดตามมาด้วยก็ถ่ายรูปให้นะครับเอาถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวเดี๋ยวว่าไอ้ตัวพอดีตัวฝาท้ายครับมันเปลี่ยนใหม่ไอ้ตัวหูกระบะไอ้ตัวฝาท้ายกระบะมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวก็ส่งมาประมาณเดือนหน้าครับผมเดี๋ยวรีบตามให้เดี๋ยวว่าที่ตัวรถคนไหนจะไหว้เอ่ยเอ๊ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับผมคันแรกของบุรีรัมย์ออกรถไม่ได้ฝาท้ายอธิษฐานเลยนะครับนี่ภายในของเกรดแซดนี้บอกเลยนะครับหรูหราสมราคามากมากอันนี้ไหว้ไงพวงมาลัยหลังจากไหว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ที่เป็นพวงอะครับเอาแขนตรงนี้ครับนี่กระจกมองหลังจะไต่ถือให้ผ่านจะไต่ถือให้นี่รวยรวยเฮงเฮงนะครับแล้วก็ที่เป็นช่อสองช่อครับเอาวางไว้ข้างหน้าครับข้างหน้าตรงนี้แหละครับผมเอารูปออกเลยครับรูปนี้ให้เลยโอเคแล้วคันนี้ใครจะเป็นคนขับครับใช่ครับเดี๋ยวแนะนำกับน้องชายเลยนะครับโอเคครับคันนี้ของน้องเป็นคนขับใช่ไหมครับก็พวกกระจกไฟฟ้าอะไรเคยใช้ไหมครับกระจกไฟฟ้ายางอะไรอยู่ตรงนี้เนาะเห็นคุณพ่อมองละเห็นนะยางอะไรนะแล้วก็เครื่องมือนะครับขอโอกาสพาเช็คก่อนเลยละกันเครื่องมือลูกค้าต้องดึงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยกระปึ๊บนู้นจะอยู่ฝั่งนู้นครับนู้นครับแล้วก็
กุญแจตัวนี้กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเขาจะมาพร้อมกับพวกระบบกันขโมยเนาะเพราะฉะนั้นกุญแจจะให้ไป2ดอกอย่าทําหายนะครับก็แล้วก็จะมีแผ่นตัวนี้แผ่นนึงนะครับที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเก็บไว้เผื่อกุญแจมันหายเนาะจะได้ไม่ต้องไปค้นหาโค้ดกุญแจใหม่ตัวกระจกไฟฟ้าได้เนาะครับตัวพับกระจกแล้วก็ฝาถังน้ำมันตัวนี้นะนะครับเติมดีเซลเติมได้หมดเลยนะครับแล้วก็เหลือตัวเดี๋ยวดูตัวเชื่อมต่อหน้าจอนิดนึงครับเพราะตัวนี้หน้าจอใหม่พี่ก็ยังไม่เคยเชื่อมต่อเหมือนกันมีโทรศัพท์สักเครื่องไหมครับที่เชื่อมต่อมีไหมโอเคเดี๋ยวนั่งครับนั่งฝั่งคนขับเลยนิโต420เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาที่การตั้งค่าอ๋อน่าจะเหมือนกันนั่นแหละกดการตั้งค่าบลูทูธเปิดเพิ่มอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์ลองเปิดบลูทูธหรือยังครับอันนี้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจำชื่อบลูทูธของตัวเองได้ไหมเดี๋ยวยอมรับที่จุดนั้นนะเดี๋ยวตกลงตรงนี้นะครับเนี่ยเริ่มใช้งาน Android Auto เริ่มใช้งานเลยเนาะฝั่งนู้นมีให้กดอะไรยืนยันไหมครับสอดเรียบร้อยละปกติอันเดิมมันจะมีบลูทูธสีฟ้าครับบีบแต่ด้วยนะครับบีบแต่ด้วยนะเป็นเป็นเป็นสิบเก้าแล้วขยับเลยนะครับแล้วบีบแต่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องไปหัดเล่นหน้าจอเรียบร้อยเดี๋ยวไปนั่งรอข้างในก็ได้ครับรับกาแฟวันตีนข้างในก็ได้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จแล้วใบจ่ายค่างวดรอประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะเดือนหนึ่งเดี๋ยวไฟแนนซ์ต่อเอกสารสัญญาเช่าซื้อแล้วก็เอกสารใบค่างวดไปที่บ้านครับผมทำคนเลยก็ได้เด้อเช็คระยะ11โมงไปว่าไปเลยไปก่อนเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณเราได้ปิดประตูนะได้ปิดประตูให้นะครับผมคาดเข็มขัดด้วยนะครับเดี๋ยวปิดประตูนะครับผมเดี๋ยวรถเข้ามาเช็คระยะอยู่ขอบคุณครับผมโอ้หล่อจริงๆ